แห่งอีสานล่างตะวันแห่งปรัชญาตะวันแห่งแสงสว่างที่นี่เครือข่ายอสมท7สถานี14จังหวัดในอีสานตอนล่างขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของฉายตะวัน 8:30 นถึง 9:00 นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์กับอสมทและก็อีก7จังหวัดภาคอีสานตอนล่างครับวันนี้ฉายตะวันมีโอกาสได้มาที่โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลซึ่งเราได้มาเจอกับตะวันหนึ่งดวงที่ดูแลคนอีกเยอะแยะและก็เป็นผู้ที่คอยดูแลในส่วนของความรู้สึกและก็ความสุขกับคนเดี๋ยวขอเชิญคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของแนะนำตะวันฉายตะวันช่วงแนะนำตะวันเข้ามาสู่ช่วงของแนะนำตะวันนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาที่โรงเรียนที่ผมเองยอมรับว่าผมไม่เคยมาซึ่งหลายคนคงอยากจะรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงและก็บรรยากาศของที่นี่เป็นยังไงรวมถึงคนที่นี่เขาต้องการอะไรซึ่งมีโอกาสได้คุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับซึ่งก็คือท่านอาจารย์กมลดาระสุวรรณนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับผมซึ่งก็คงจะได้พูดคุยกันสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครับผมท่านอาจารย์ฮะอยากให้ท่านอาจารย์ได้พูดภาพรวมของโรงเรียนเราแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่รวมถึงท่านอาจารย์รวมถึงนักเรียนแล้วก็ทั้งหมดเราต้องการอะไรในส่วนของโรงเรียนเรางบประมาณจากรัฐบาลเป็นยังไงบ้างอยากให้ท่านอาจารย์ได้คุยครับครับผมก่อนอื่นขอเล่าถึงวัตถุประสงค์แล้วก็การจัดตั้งโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่30เดือนมกราคม2530นับถึงวันนี้ก็อายุ22-23ปีนะครับเดิมเนี่ยเราไปใช้อาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมอยู่ที่ตำบลคำไฮใหญ่กิ่งอำเภอดอนมดแดงซึ่งระยะทางจากอำเภอเมืองไปกลับก็เกือบ50กิโลในเมื่อปี2530เนี่ยการเดินทางลำบากมากต่อมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรือตีดนัยเกษสิริท่านเห็นว่าพื้นที่ที่ศูนย์เราพยพมีที่ว่างนะฮะก็เลยขอใช้พื้นที่50ไร่ได้ก่อตั้งโรงเรียนถาวรขึ้นแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านได้เสด็จมาเปิดอาคารเรียนหลังแรกนะฮะเมื่อวันที่25มิถุนายน2536เราก็ได้ย้ายทั้งครูทั้งนักเรียนอะไรมาอยู่ณที่นี้ปัจจุบันโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลเป็นโรงเรียนสอนเด็กพิเศษนะฮะเดิมทีนั้นเรารับนักเรียนพิการหลายประเภทมีทั้งปัญญาอ่อนหูหนวกตาบอดแต่ต่อมามีนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการว่าควรจะแยกประเภทให้ชัดเจนก็เลยตอนปัจจุบันนะฮะสอนเด็กปัญญาอ่อนซึ่งมี IQ ตั้งแต่70ลงมาส่วนใหญ่ก็จะ35ไม่เกิน70พอช่วยเหลือตนเองได้นะฮะเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลคือปฐมวัยเราจะเรียน2ปีคืออนุบาล1อนุบาล2เราเตรียมความพร้อมอะไรดีแล้วก็จะให้ขึ้นชั้นป.1 นะครับแล้วก็สอนไปตามนโยบายเรียนฟรี15ปีปัจจุบันเราสอนถึงชั้นมัธยมปีที่6นะฮะสำหรับนักเรียนที่เรารับนอกจากในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วเนี่ยเรายังรับนักเรียนในจังหวัดใกล้เคียงนะฮะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้เรารับผิดชอบ5จังหวัดนะครับคือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและก็จังหวัดยโสธรแต่ว่าโดยความเป็นจริงนักเรียนที่บกพร่องทางปัญญาเนี่ยข้ามจังหวัดอื่นๆมาเรียนก็มีนะฮะเพราะว่าผู้ปกครองทราบว่ามีโรงเรียนอย่างนี้อยู่นะฮะก็มาจากนครพนมมาจากสกลนครมาจากจังหวัดเลยก็ยังมีนะครับก็คือใครมาสมัครเราก็รับหมดเลยปัจจุบันมีนักเรียนอยู่439คนนะครับ
มีครูบุคลากรอยู่77คนซึ่งเกณฑ์การดูแลเด็กพิการทางปัญญาเนี่ยทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้ว่าถ้าจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็คือครู1คนดูแลเด็กไม่น่าจะเกิน4คนเพราะว่าบางคนเนี่ยพฤติกรรมต้องดูแลไม่ให้คลาดสายตาเลยนะฮะแล้วก็โรงเรียนของเรานั้นมีนักเขาเรียกอะไรล่ะประเภทเทคนิคการแพทย์นะฮะที่นอกจากเป็นครูสอนแล้วเนี่ยจบการศึกษาพิเศษมาโดยตรงเรายังมีนักกิจกรรมบำบัดซึ่งมาจากเทคนิคการแพทย์นักจิตวิทยานะฮะนักกายภาพบำบัดแล้วก็มีนักสุขะนะฮะเกี่ยวกับการฟื้นฟูเรื่องสุขภาพเพราะเด็กที่มาเรียนของเรานั้นส่วนมากแล้วเนี่ยนอกจากจะพิการทางปัญญาแล้วร่างกายก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงอีกนะฮะของเรารับนักเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะฮะตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมปีที่6มีหอนอนให้นะครับคือมาจากต่างจังหวัดเนี่ยไปกลับไม่ได้อยู่แล้วเราก็จะมีเรือนนอนให้พักอยู่ฟรีกินฟรีมีอาหารเลี้ยง3มื้อนะครับโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณของทางราชการแต่ก็เนื่องจากว่างบประมาณเดี๋ยวนี้มันก็ได้เท่าเดิมแต่ว่าข้าวของอะไรก็แพงขึ้นก็มีปัญหาบ้างนะครับสำหรับการบริหารจัดการนะฮะครับผมในส่วนของการบริหารจัดการเท่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยก็คงจะมีปัญหาอยู่แล้วแต่อย่างหนึ่งฮะอาจารย์ที่ผมดูแล้วอาจจะมีความสงสัยคือพ่อแม่บางคนเนี่ยอาจจะเห็นเป็นโรงเรียนประจำคือมีลูกมีหลานอย่างนี้เนี่ยบางคนก็ไม่อยากรับผิดชอบแล้วพอส่งมาเรียนที่เราแล้วพ่อแม่มาเยี่ยมไหมหรือว่ามีไหมที่พ่อแม่บางคนก็คือปล่อยไปเลยอะไรเงี้ยฮะครับเรื่องนี้มันมีอยู่สองอย่างนะฮะผู้ปกครองอย่างแรกก็คือรักลูกก็มาเยี่ยมได้ตลอดเวลานะฮะแล้วแต่สะดวกบางท่านก็มาเย็นวันศุกร์มารับลูกกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ในวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ตอนเช้าก็มาส่งก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยฐานะทางบ้านอาจจะยากจนด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่สามารถที่จะมาได้บ่อยหรือบางส่วนนะฮะไปทำงานต่างถิ่นอพยพไปทำงานที่กรุงเทพบ้างภาคใต้บ้างแล้วไม่ได้ติดต่อไม่ได้แจ้งเราเวลาปิดภาคเรียนเนี่ยเราหาคนมารับไม่ได้ก็จำเป็นต้องออกไปประสานกับชุมชนผู้ใหญ่บ้านบ้างอะไรบ้างก็ให้ขอที่อยู่เข้ามาแล้วก็เราก็ติดต่อให้มารับนะก็มีสองประเภทครับแล้วทีนี้ในส่วนเรื่องของอาจารย์ที่มาดูแลที่นี่ฮะอาจารย์ผมมองอย่างนี้ว่าถ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ปกติที่สอนเด็กปกติก็เหนื่อยอยู่ละลำบากอยู่ละแล้วก็บางทีอาจจะมีอารมณ์ที่เวลาเด็กกลัวเหลืออย่างเงี้ยก็จะมีแสดงว่าคุณครูหรือว่าอาจารย์ที่มาอยู่ที่เราเนี่ยมีคัดเลือกพิเศษไหมว่าเขาจะต้องอารมณ์เย็นเขาจะต้องรักด้านนี้หรือว่ายังไงหรือว่าเปิดรับกันยังไงฮะคือผมเชื่อแน่ว่าอาจจะมีหลายๆท่านยังไม่ทราบว่าที่นี่มีเป็นอาจารย์ประจำเป็นอาจารย์ที่จะต้องดูแลเด็กอย่างนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงการเข้ามาของอาจารย์ที่จะเข้ามาสอนที่นี่หรือว่าทำงานที่นี่ครับสำหรับครูของโรงเรียนอุบลบัญญัติกูลนะฮะเนื่องจากว่าโรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนสอนเด็กพิการนะครับสอนเด็กพิเศษที่บกพร่องทางปัญญาครูที่จะมาสอนของเรานั้นส่วนมากนะฮะจะจบวิชาเอกการศึกษาพิเศษซึ่งวิชาเอกนี้ก็จะมีคอร์สสำหรับสอนเด็กพิการอยู่แล้วถ้าหากว่าคุณครูท่านใดที่ไม่ได้เรียนมาทางนี้เมื่อก่อนเรามีคอร์สอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการข้าการครูเนี่ยมีหลักสูตรให้อบรม200ชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะมีใบประกาศให้เมื่อได้ใบประกาศแล้วก็จะสามารถเอาไปเบิกค่าตอบแทนได้เดือนละ200บาทไอ้ 2,000 บาทครับผมต่อมามีระเบียบขึ้นมาใหม่อีกนะฮะว่าถ้าครูไม่ได้เรียนมา